วันนี้เราจะมาพูดถึงการแต่งสีภาพให้กลายเป็นสีแจ่มๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยชอบสีสดๆแล้วหรือไม่ก็ทำให้เป็นขาวดำไปเลยให้ซิดไปเลยเนี่ยทำยังไงอันนี้เราอยู่ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9อันนี้มันเป็นฟังก์ชันที่มีในการแต่งเครื่องเฮ้ยไม่ใช่แต่งภาพในคลังภาพโอ้ยรวยใหญ่ละรินเรินหายหมดเอามาเราไปดูกันว่าเราอยากได้รูปสีแจ่มๆขึ้นกว่าเดิมโดยปกติเนี่ยเราถ่ายรูปมาแล้วก็บางครั้งสีมันไม่ค่อยแจ่มอ่ะอยากให้มันแจ่มๆเลยทำยังไงหรือถ้าอยากให้มันเป็นขาวดำทำยังไงอ่ะเราก็เข้าไปดูในคลังภาพสีอันนี้เป็นฟังก์ชันที่มีในคลังภาพที่เขาให้กับเราในแกลเลอรี่เนี่ยเอาง่ายๆเราก็เลือกขึ้นมาสักรูปหนึ่งก็แล้วกันเราเลือกขึ้นมาสักรูปหนึ่งอยากจะแต่งรูปให้มีสีสันต่างๆออกไปเนี่ยก็มากดนี่ตรงนี้เป็นเรื่องการตั้งค่าเนาะจึกตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเรื่องฟิลเตอร์ในฟิลเตอร์เนี่ยจะมีให้เราเลือกหลายอย่างนี่กดลงไปเนี่ยในฟิลเตอร์ตรงเนี้ยกดไปเนี่ยมีหลายแบบนี่กดอันเนี้ยสีออกแปลกๆถ้าเกิดเราเลื่อนไปแล้วเนี่ยมันมีนี่ลูกศรสีฟ้าก็คือคุณต้องดาวน์โหลดก่อนต้องโหลดมาถึงจะใช้ได้ถ้าไม่โหลดใช้ไม่ได้ในนี้ก็มีขาวดำนะแต่ก็ไม่แนะนำอันนี้ละทิ้งไปเลยไม่ใช่มันเถิกยกเลิกโอเคอ่ะอันนี้เราอยากได้แจ่มๆเราทำยังไงเอาแบบขาวดำด้วยแล้วก็ไปนี่ไอตัวตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วเราก็เลื่อนเมนูตรงนี้ไปทางซ้ายมือเราใช่ไหมเลื่อนไปทางซ้ายให้มันไปทางขวาเนาะง่ายๆแล้วเราก็จะเห็นเรื่องการปรับแต่งตรงนี้มีให้เราเล่นเรื่องการปรับแต่งเนี่ยอยากได้สีแจ่มๆเนี่ยมาเลือกนี่ความอิ่มของสีนี่ความอิ่มของสีกดลงไปตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้คุณเลื่อนอันนี้ปุ่มอยู่ตรงกลางเนาะอันนี้คือมาตรฐานถ้าอยากได้แจ่มๆเลื่อนไปทางซ้ายมือให้สุดเลยไปเขียนดอกขาวดำเดี๋ยวโอเคอยากได้ขาวดำเลื่อนไปซ้ายสุดจำผิดจำถูกอ้าวหรืออยากจะได้แจ่มๆก็เลื่อนมาทางขวามืเราก็จะสังเกตเห็นว่าสีต้นไม้ของเราเนี่ยมันแจ่มผมยังสงสัยอยู่ว่าผลที่แสดงบนหน้าจอเนี่ยมันต่างไหมมันต่างกันไหมเพราะปกติเนี่ยแสงของหน้าจอเนี่ยมันไม่ค่อยต่างอ่ะเราลองบันทึกแล้วกันลองบันทึกก็กดตกลงถ้าเราคิดว่าพอใจแค่นี้แล้วเราก็กดคลิกถูกติ๊กถูกเสร็จปั๊บเราก็กดบันทึกมันก็จะเป็นภาพที่สีแบบแจ่มๆสมมุติเรามาแต่งอีกรอบหนึ่งปรับแล้วก็ความอิ่มของสีแล้วเอาให้แจ่มขึ้นกว่าเดิมแล้วเราก็มาติ๊กถูกตรงนี้นี่แล้วเราก็ไปบันทึกนี่แน่เราก็จะได้ภาพที่แบบโอ้โหสีสันมันจะแสบไปไหนเนี่ยสังเกตจากข้างนี่แจ่มขึ้นมาในระดับที่เราก็แจ่มแล้วนะแจ่มขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่พอไหนลองแจ่มอีกรอบซิมันจะเป็นยังไงไหนลองแจ่มอีกรอบนี่จะเป็นยังไงอึสโอ้โหพี่นี่ไม่เห็นลายภาพแล้วนะกูก็พูดเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะบันทึกไปอันนี้ไม่เห็นแทบจะไม่เห็นลายใบไม้นะพี่แจ่มเกินมันจะสะท้อนแสงแล้วก็สัก2สเต็ปเนี่ยนะก็กำลังโอเคนะแต่ถ้าเกิดเป็น3สเต็ปเนี่ยออกจะเวอร์ไปหน่อยเวอร์จนภาพมันไม่ไปแล้วอันนี้ต้นฉบับเนาะอันนี้ต้นฉบับเป็นแบบนี้นะแล้วเราเกิดแต่งแล้วเป็นแบบนี้ก็คือแจ่มขึ้นมาในระดับนึงซัดเข้าไปอีกรอบนึงก็แจ่มเข้าไประดับซัดไปอีกรอบนึงก็คือไม่เบลอแล้วพี่ภาพเบลออ้าวแล้วถ้าเกิดเราอยากได้ภาพขาวดำก็อย่างเมื่อกี้นี้อย่างที่ว่าเนาะเราก็ไปที่ตรงนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องโหลดฟิลเตอร์ก็ได้เพราะในฟิลเตอร์ถ้าอยากจะทำภาพขาวดำมันต้องโหลดไงเราก็ไม่ต้องก็ได้เราก็เลื่อนมาแล้วก็มาเลือกคำว่าปรับแต่งตรงนี้แล้วก็เลือกความนี่ความอิ่มตัวของสีอ่ะนี่แล้วเราก็เลื่อนไปทางซ้ายสุดเมื่อกี้ตอนแรกที่ทำภาพมันก็จะกลายเป็นภาพขาวดำบางทีเราอยากได้ภาพแบบวินเทจนะถ้าเป็นวินเทจมันจะไม่ขาวดำนะพี่ต้องไปหาฟิลเตอร์แล้วมันจะออกเหลืองอะไรก็ว่าไปแต่อันเนี้ยทำเป็นภาพขาวดำถ้าทำเป็นภาพขาวดำเสร็จเราคิดว่าพอแล้วเราก็มาติ๊กถูกนี่ติ๊กถูกนี่
แล้วเราก็บันทึกตรงไปนี่เราก็จะได้ภาพที่โอ้โหต่างกันลิบลับราวฟ้ากับเหวลบไปก่อนอันนี้เกินมาตรฐานระหว่างภาพขาวดำกับภาพสีแจ่มๆอันเนี้ยผมก็อยากรู้เวลาบันทึกหน้าจอแล้วสีมันจะแจ่มขึ้นขนาดไหนอ่ะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่มีในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสี่ยวมี่ Redmi Note 9เอาไว้ให้เล่นบางทีถ่ายภาพแล้วรู้สึกว่าทำไมสีมันไม่สดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเราอยากให้สีภาพมันสดๆจัดๆจัดจ้านเลยเนี่ยนะมันมาแต่งได้ในคลังภาพหรือในแกลเลอรี่ของเขาอ่ะมันแต่งได้เราก็ไม่ได้จำเป็นต้องให้มันสดตั้งแต่ตอนถ่ายก็ได้และที่สำคัญเนี่ยนะผมจะบอกว่าบางคนถ่ายรูปเสร็จทำไมภาพผมไม่เห็นสวยเหมือนของเขาเลยพี่หมายถึงว่าพี่เอาหน้าจอมาเทียบกันเนี่ยนะเอาหน้าจอโทรศัพท์2เครื่องมาเทียบกันเนี่ยนะบางทีเราปรับเอาไว้ให้ถนอมสายตามันก็จะเป็นกรองแสงสีฟ้าหน้าจอมันก็จะเหลืองๆแล้วบางทีเราก็ลดแสงของหน้าจอลงสีหน้าจอเรามันก็เลยออกซีดๆเมื่อเราหน้าจอเราไปเทียบกับเครื่องคนอื่นที่เขาแต่งเขาไม่ได้ตัดแสงสีฟ้าเพื่อกรองแสงสีฟ้าเพื่อถนอมสายตาแล้วก็ตั้งสีหน้าจอให้มันแจ่มๆมันก็แจ่มนะแต่ตั้งแจ่มๆไว้มากก็ไม่ดีหรอกเพราะอะไรหน้าจอมันอายุสั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดเหมือนกันให้มันขาวดำแล้วอยู่กับเราหลายๆปีก็ได้จะยิ้มกันมันก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องแจ่มขนาดนั้นก็ได้มั้งแล้วแต่ตามใจแล้วแต่นะพี่อันนี้หน้าจอพี่ไม่ใช่หน้าจอผมเวลามันเสียขึ้นมาราคา1ใน3ของเครื่องพี่ก็หารดูก็แล้วกันถ้าปลื้มก็เอาแล้วไม่เราก็มาแต่งภาพเอาแต่งสีของภาพเอาในแกลเลอรี่ในคลังภาพของเครื่องก็ได้มันก็ทำให้ภาพสีสดขึ้นใสขึ้นแจ่มขึ้นหรืออยากจะได้ขาวดำก็แต่งขาวดำเลยก็ได้อะไรเงี้ยนี่ก็มาฝากกันประมาณนี้ก็แล้วกันพอละเยอะแล้วแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ